ตอนเคมีสนุกสร้างอาชีพครูครับวันนี้จะพาไปดูห้องเรียนในโรงเรียนเล็กๆที่มีกระบวนการที่ทำให้นักเรียนรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลาจนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากที่เด็กคิดเด็กสร้างและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตค่ะ5นาทีแล้วก็สังเกตไอที่เกิดขึ้นพอมีไอปั๊บเกาออกมาแล้วหนูก็ดมกลิ่นเอ๊ะกลิ่นมันต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะคะเมื่อได้กลิ่นแบบไหนแล้วก็บันทึกลงไปในสมุดนะคะเราจะเปิดประเด็นว่าน้ำหอมซึ่งน้ำหอมเนี่ยก็คือปฏิกิริยา esterification ถ้าพูดอย่างเงี้ยเด็กจะอะไรอะ esterification ไม่อยากฟังเด็กก็จะจำภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ด้วยเราก็เอ๊จะทำยังไงดีให้ เด็กไม่ได้คิดว่าน่ากลัวอย่างที่คิดก็เลยเอาน้ำหอมก่อนอื่นเอาของจริงมาเลยค่ะเอาน้ำหอมมาตั้งคาบก่อนหน้านี้นะคะจะเอาน้ำหอมมาตั้งให้เขาดูเลยว่าเอ้ยน้ำหอมนี้กลิ่นนี้เป็นไงหอมไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ดมหอมแล้วเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วคิดว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีส่วนประกอบของอะไรทำไมมันถึงหอมก็มีเด็กคนนึงตอบขึ้นมาแอลกอฮอล์เอ้าทำไมเธอรู้ล่ะแอลกอฮอล์หนูเคยเห็นค่ะแล้วอ้าวแล้วเธออยากทำไหมแล้วเธอคิดว่าเธอทำเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมแล้วที่ขายตามตลาดเนี่ยเป็นซีซีเนี่ยคิดว่าเขามีความรู้ทางด้านเคมีไหมเขามีนะอะไรอย่างเงี้ยโยงเข้ามาว่าเนี่ยนะมันมีส่วนของตรงนี้ซึ่งเรียกว่าเคมีตัวเราก็เป็นเคมีเหมือนกันมันมีกลิ่นเปรี้ยวอีกนิดนึงถ้าลดกลิ่นเปรี้ยวเนี้ยโป้งไงคะก็ถ้าลดกลิ่นแบบเนี้ยลงได้อีกนิดนึงจะเวิร์กมากแล้วมันจะขายได้ให้ลดไปคิดมาก็ถ้าไม่ได้ผลเลยก็จะแบบลองใหม่ดูเอ๊ลองดูซิว่าการทดลองนี้มันผิดพลาดตรงไหนขั้นตอนไหนผิดพลาดไปหรือเปล่าหรือลืมทำอะไรขึ้นไปหรือเปล่าก็ให้เขาทบทวนอีกรอบนึงอย่างเหมือนวันนี้ค่ะทดลองก็เช่นเดียวกันบางกลุ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวบางกลุ่มก็กลิ่นหอมก็เนื่องมาจากว่าเหมือนเขาก็ค้นพบว่าเฮ้ยขณะที่เขาทำการทดลองนะกดซิติกของเขาเนี่ยจะต้องทำให้มันละลายก่อนเอาไปต้มให้มันละลายก่อนแล้วค่อยใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปกลิ่นมันถึงจะหอมถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราคิดอันนี้ฉันทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้แต่ทำไมเราไม่มองกลับไปว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆแล้วก็วางแผนมาดีๆแล้วก็ลองทำเป้าไปตามให้มันเกิดไปตามกระบวนการเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันก็เป็นไปได้